เปิดประวัติพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอเรสลับพระราชโอรสจริงหรือพระราชโอรสใครสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสใครการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนส่วนใหญ่และหลักฐานจำนวนมากของไทยมักเสนอไปในทางเดียวกันว่าพระองค์เป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่วันนี้รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เอกชัยโควาวสารัตคุณหมอนักเขียนผู้สนใจประวัติศาสตร์เสนอว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสจริงของสมเด็จพระเทพราชาในผลงานที่ชื่อว่าชันสูตรประวัติศาสตร์ไขปริศนาพระนารายณ์ที่ผ่านมาสมมุติฐานเรื่องสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสใครจำแนกเป็น3แนวทางคือ 1. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดานางลาวพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่พระราชมารดา 2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดาเจ้าจอมบุญพระราชมารดา 3. สมเด็จพระเทพราชาพระราชบิดาส่วนพระราชมารดาไม่ปรากฏนามทีนี้มาดูการวิเคราะห์ของนายแพทย์เอกชัยที่มีข้อมูลเอกสารต่างๆเป็นที่อ้างอิงกันในแต่ละสมมุติฐานที่เราสรุปย่อมากันเริ่มจากสมมุติฐานยอดนิยมสมมุติฐานที่1สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดานางลาวพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่พระราชมารดาแม่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเลบันทึกเรื่องนี้ไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่ทรงรับนางลาวที่ทรงคันกับพระองค์เป็นพระสนมเพราะทรงละอายต่อพระสนมทั้งปวงแต่พระราชทานให้พระเทพราชาไปเลี้ยงดูและครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระชินราชพระชินสีห์ที่เมืองพิษณุโลกนางลาวที่มีครรภ์ก็ตามเสด็จและคลอดบุตรชายชื่อเดือซึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือในเวลาต่อมานายแพทย์เอกชัยวิเคราะห์ว่าสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานนางลาวแก่พระเทพราชาเพราะทรงละอายต่อพระสนมทั้งปวงเป็นเรื่องไม่สมเหตุผลเพราะพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตเป็นกฎหมายไม่ว่าพระสนมจะเป็นชาวต่างชาติใดๆจึงไม่ใช่เรื่องน่าละอายนอกจากนี้นางลาวที่ครรภ์แก่ไม่น่าจะได้ติดตามการเสด็จดังกล่าวเพราะถ้ามีการคลอดระหว่างทางจะทำให้กระบวนเสด็จวุ่นวายนอกจากนี้หลักฐานของนายแพทย์ประจำคณะราชทูตเยอรมันที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีเมื่อพ.ศ. 2233ต้นรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าเสือพระมหาอุปราชมีพระชน 20 พรรษาแสดงว่าพระองค์ประสูติพ.ศ. 2213แต่เมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2205หากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีสัมพันธ์กับพระธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่จริงสมเด็จพระเจ้าเสือก็ควรทรงพระราชสมภพในช่วงพ.ศ. 2205-06ไม่น่าจะเลยไปถึงพ.ศ. 2213ส่วนที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเลบันทึกว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเคยรับสั่งกับสมเด็จพระเจ้าเสือครั้งเป็นนายเดื่อมหาดเล็กเมื่อประทับหน้าพระฉายกระจกคู่กับพระองค์ว่าเห็นเป็นอย่างไรนายเดือกราบทูลว่ารูปพรรณทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงเมตตาพระราชทานเงินทองและข้าวของจำนวนมากและอื่นๆประเด็นนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกและคงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เพราะพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เราเคยเห็นกันนั้นก็เป็นการเขียนในหลายวาระส่วนพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าเสือกลับไม่เคยปรากฏเลยส
มมุติฐานที่2สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดาเจ้าจอมบุญพระราชมารดาทำให้การขุนหลวงหาวัดบันทึกว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงไม่ยอมรับเจ้าจอมสมบุญซึ่งเป็นคนโปรดของพระองค์ที่มีคันอยู่โดยทรงยกให้พระเพทราชาเมื่อครั้งทรงเป็นเจ้าพระยาสุรสีแต่ไม่ทำลายคันเพราะเหตุที่พระศรีสิงห์กุมารซึ่งเป็นพระโอรสของเชษฐาที่ไม่ได้เกิดจากพระมเหสีเคยเป็นขบถต่อพระองค์และสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงขอให้ได้พระราชโอรสอันเกิดในพระครรภ์ของพระมเหสีทั้งตรัสกับพระสนมทั้งปวงว่าใครมีคันจะทำลายนายแพทย์เอกชัยอธิบายว่าปกติการสืบราชสมบัติในสมัยอยุธยาจะสืบต่อทางพระราชอนุชาก่อนหากไม่มีจึงสืบทางพระราชโอรสและก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีเท่านั้นจึงมีสิทธิในราชบัลลังก์เช่นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาทตองก็ทรงมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าชัยซึ่งมีได้ประสูติแต่พระมเหสีการทำลายคันอันเกิดแต่พระสนมจึงไม่มีเหตุผลที่สมควรนอกจากนี้ยังอาจเป็นความคลาดเคลื่อนจากคำให้การขุนหลวงหาวัดเพราะเป็นการแปลจากภาษารามันจึงอาจเกิดความเข้าใจผิดระหว่างภาษาได้สมมุติฐานที่3สมเด็จพระเพทราชาพระราชบิดาส่วนพระราชมารดาไม่ปรากฏนามเป็นสมมุติฐานที่อ้างอิงจากเอกสารชั้นต้นของชาวต่างชาติที่เดินทางมากรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเช่นจดหมายมองเซนเยอร์เดอซีเซถึงผู้อำนวยการคณะกรรมการต่างประเทศลงวันที่30พฤษภาคมค.ศ.1703จดหมายเหตุลาลูแบร์และอื่นๆโดยบันทึกไปในแนวทางเดียวกันว่าสมเด็จพระเจ้าเสือทรงเป็นพระราชโอรสจริงของสมเด็จพระเพทราชานอกจากนี้หากพิจารณาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเลตอนหนึ่งบันทึกเหตุการณ์เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวรหนักพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ไปเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลว่าข้าพระองค์สวรรคตจะถวายราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมพระราชวังหลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกริ้วมากถึงกับตรัสว่าขอให้พระองค์มีพระชนมชีพอีก7วันจะขอดูหน้ากบฏ2คนพ่อลูกนายแพทย์เอกชัยท้วงว่าหากสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายณ์พระองค์น่าจะทรงตัดพ้อหรือตำหนิว่าเป็นทรพีที่ฆ่าทรพาผู้เป็นพ่อเช่นในรามเกียรติ์มากกว่าส่วนที่มีข้อคัดค้านว่าพระเพทราชามิใช่พระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าเสือเพราะเมื่อสมเด็จพระเพทราชาทรงพระประชวรใกล้สวรรคตมีได้ทรงยกราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าเสือที่เป็นพระราชโอรสพระองค์โตแต่กลับทรงยกให้เจ้าฟ้าพระยอดขวัญซึ่งเป็นพระราชโอรสซึ่งประสูติแต่กรมหลวงโยธาทิพย์ประเด็นนี้นายแพทย์เอกชัยอธิบายว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีอยู่หลายครั้งที่พระราชสมบัติมิได้แก่พระราชโอรสพระองค์โตเช่นสมเด็จพระเจ้าทายสะทรงยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัยแทนที่จะเป็นเจ้าฟ้าแล้วเปิดเรตติ้งพรหมลิขิต EP 1มีอึ้งเผยยอดคนดูออนไลน์3 plus เบรกแรกสมกับการรอคอยหลังจากพรหมลิขิตออกอากาศตอนแรกไปเมื่อคืนที่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากดันแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 1ขึ้นเทรนด์รวมทั้งแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโป๊ปเบลล่าก็มาด้วยโดยเรื่องราวเท้าความย้อนถึงเหตุการณ์บ้านเมืองขณะสิ้นสมัยขุนหลวงนารายเข้าสู่สมัยขุนหลวงเพทราชาและยังมีเรื่องราวชีวิตแม่มะลิหรือตองกีมาเพิ่มความเข้มข้นตั้งแต่เปิดเรื่องแถมยังมีช็อตหวานออกยาวิสูตรสาครกับแม่หญิงการะเกดจากโลสัมเภาได้ลูกชายแฝดพ่อเรืองพ่อฤทธิ์มาพรหมลิขิต
แม่นายยังแรงไม่แผ่วชวนออกยาทำการบ้านด้วยจนตั้งท้องได้ลูกสาวเรียกความฟินกับแฟนละครหนักมากวันที่19ตุลาคมมีการรายงานยอดคนดูและเรตติ้งพบว่ายอดคนดูออนไลน์3 plus เบรกแรก 400,000 เยอะที่สุดเรตติ้งทั่วประเทศตอนแรก 6.399 เรตติ้งกรุงเทพมหานคร 11.065 ต่างจังหวัด 4.882 และหัวเมือง 7.687